โอเคผมนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะผมนะนี่อยู่กับผมฟรีโต้ครับและอยู่กับพี่หวานโฟกันซี่ค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะทุกคนนะว่าทำไมคลิปนี้พวกเราถึงแบบว่าเปิดคลิปไม่น่าเริงนะครับแล้วว่าแบบทำเสียงแปลกๆกันทุกคนเป็นอึมครึมใช่อึมครึมแบบว่าฟ้ามืดๆมีหมอกด้านหลังเป็นเพราะอะไรอาการโอเคก็เดี๋ยวเขาจะมาเข้าเรื่องดีกว่าทุกคนนะก็คือเหมือนผมมาไปเจอเรื่องหนึ่งมานะครับใน YouTube ว่าทุกคนคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใจแอนอเล็กเว้ยคือหว่ารู้จักฮีโร่บายหรือว่า Energy 303ป่ะรู้ที่มันแบบว่าตาขาวๆใช่ไหมที่เป็นตาขาวคือมันตัวแตงแดงใช่คือตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นตำนานไว้ว่าฮีโร่บายมีจริงอะไรเงี้ยเอ้ยการเขาว่าบรรยากาศแปลกๆแล้วนะทำไมพูดถึงอันนี้ปุ๊บแล้วมันมืดอ่ะเขาก็ว่างั้นเหมือนกันคือเดี๋ยวผมจะรีบเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเออการเขาว่าแกรีบเล่าให้เรารีบย้ายไปจากที่นี่ดีกว่าเขาก็ว่ากันก็คือนะครับเจ้าใจแอนอเล็กนะมันเหมือนกับว่าก็คล้ายๆฮีโร่บายอ่ะว่ะมันคือมันเป็นตำนานเรื่องเล่านะก็คือจะเป็นอเล็กซ์นี่แหละแต่ว่าจะท่วมไปด้วยเลือดหวานแล้วก็จะแบบตัวใหญ่แบบเป็นใจแอนเลยแบบตัวใหญ่มากๆหวานเกิดจากอะไรวะไม่รู้เหมือนกันหวานเออคำสาปหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันหวานแต่ว่าวันนี้ต้องมาหาคำตอบของสิ่งมีชีวิตลึกลับตนนี้เว้ยอุ้ยเราจะเอ้ยเราจะหาจากไหนอะโอ้แล้วฝนตกด้วยหวานแต่เขาเก็บอาหารไปก่อนแล้วกันโอเคนั่นเดี๋ยวเขาเก็บอาหารด้วยแล้วกันนะก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในเรื่องเล่านะเขาบอกว่าจะเอเดนจะอยู่ในหมอกนะก็คือเหมือนกับจะไม่โผล่ตัวมาครับจะแบบว่าเหมือนสมมติเดินอยู่ใช่ปะมันจะเห็นเราจะเห็นหมอกใช่ปะหวานแล้วมันเหมือนเราจะเห็นลางๆอ่ะแบบอยู่ข้างหลังหมอกอะไรประมาณเนี้ยส่วนถ้ามีหมู่บ้าน NPC นะหวานเราเขาว่าเราควรจะไปโอ้โหมีซอมบี้หน้าด้วยโหกันแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามี2คนเราค่อยอ้อมไปก็ได้วิ่งดีกว่าเร็วนั่นแหละโอเคโว้ยมันมีปืนแม่อุ้ยมันมีปืนที่รักว่ามันมีจริงปะใจแอนอะไรกันนั่นอ่ะเพราะว่าน่าจะมีจริงนะเพราะว่าขนาดแค่ฮีโร่บายกับอินฟินิตี้ยังมีเลยอ่ะได้โอ้ที่รักก็เจอดาบซอมบี้โอเคเยี่ยมโอเคเอาเลยแล้วมันจะเจอยังไงอ่ะการทำยังไงจะเจอไม่รู้หว่านี่เราต้องหลบฝนก่อนหว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วตกใจหมดนึกว่าซอมบี้ก็ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะเจอเรื่องแปลกประหลาดอยู่เรื่องนึงหว่านก็คือแบบว่าจากเช้ามันจะมีกลายเป็นตอนกลางคืนแล้วทุกคนใช่แล้วอยู่ดีฝนก็ตกแบบฟ้าร้องอ่ะทุกคนแบบหนักมากอ่ะก็ตอนนี้นะครับทุกคนคือฝนตกหนักเนี่ยคือผมรอมา1ชั่วโมงแล้วทุกคนคือฝนมันตกแบบไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยแล้วทำไงมันถึงจะหายเนี่ยการเห็นใครเดินเอ้ยหวานอะเขาเห็นอเล็กอ่ะเอ้ยฮะเฮ้ยไปดูหวานเขาต้องออกไปดูการเขาเห็นมันมีเลือดใช่เหรอมีเลือดการเขาพูดจริงๆตอนแกเดินออกไปอ่ะเอ้ยเห็นไหมนี่หวานแล้วมันอาจจะเป็นอุ้ย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 รีบวิ่งก่อนดีกว่าอุ้ยวิ่งก่อนเฮ้ยหวานอุ้ยอุ้ยการเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนโอ้ยเขาว่าเราต้องรีบเข้าบ้านก่อนอ่ะหลังนี้ก็ได้มาเร็วเมื่อกี้เขาว่าเขาไม่ได้ตาฝาดว่ะคือเขาเห็นแบบไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะว่าเราเห็นกันสองคนใช่เขาเห็นอันเล็กแล้วก็เลือดแบบท่วมตัวเลยอ่ะเฮ้ยเลือดแต่ว่าตัวมันโอ้ยวายโอ้ยโอ้ยวายตกใจวายมาผ่านไปไหนขึ้นภูเขาไว้ขึ้นภูเขาเขาไหนวะเขานี่ไงโอ้เลยมันตัวอะไรวะเนี่ยการรอเขาด้วยโอ้ที่รักเขาตกใจหมดเลยโอ้โหทุกคนตกใจเสียงแกนั่นแหละไม่คือมันน่ากลัวมากอะหวานอุ้ยมันมีซอมบี้ด้วยไม่ได้ตาฝาดแบบ 300% อะตายซะอุ้ยเร็วยิงปืนมาตามมาที่จะมีซอมบี้ตามมาด้วยอ่ะหรือว่ามันจะตายที่หมู่บ้านนี้หรอมันก็เลยแบบอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันน่าจะเป็นคำสาบหวานไอ้บอลไหนอะไรอุ้ยมามาตามมาว้าวไปไหนวันวันนี้เขาวันนี้นี่อ๋อนี่ตายไปเอามันหายไปไหนแล้ววะไม่รู้ไอ้หวานว้าที่รักหนีเขาขึ้นเขาไปแล้วกันพี่ก่อนที่รักมาเร็วขึ้นเขามาโอเคโอ้ยแต่ทำไมตัวมันไม่ใหญ่เลยอะไม่รู้เหมือนกันชัวเป็นลูกน้อง
ไม่รู้ว่าหวานโอเคหวานเราก็หนีซอมบี้มาใช่ไหมตอนนี้ใช่ก็เมื่อกี้เราเจอใจแอนอเล็กนะครับก็คือผมบอกก่อนนะว่าไม่มีใครอยู่ซื้อไม่จริงๆนะทุกคนใช่มันมีจริงๆเราสรุปเลยทุกคนว่ามันมีจริงคือแบบมันหลอนมากอะใช่เพราะว่าเราคนออกจากหมู่บ้านนี้หวานแต่ว่ามันไม่เหมือนในคลิปนะเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวเล็กอะไม่รู้เหมือนกันอะแล้วก็ไม่ได้ผมมันจะหมอกด้วยรู้ดิแต่ตอนนี้ฝนตกไงอาจจะไม่มีหมอกเฮ้ยหวานฮะอะไรอุ้ยเฮ้ยแกเห็นใช่ไหมหวานเฮ้ยมันจะทำมันอุ้ยเฮ้ยการมันหัวมันหักเหรอวุ้ยเฮ้ยมันตัวใหญ่จังอ่ะการมีจริงเราจะทำไงอ่ะเราจะปราบมันเหรอเวลาฟ้ามาใช่เอาไงกันมันจะทำอะไรเราไหมอ่ะเอาดาบไปประชันอู่กามันตีเขาว่ามันทำร้ายร่างกายเขามันหายไปแล้วหวานเราไปดูดีกว่าหวานแต่เมื่อกี้ไม่ทำร้ายร่างกายเขาแปลว่ามันไม่ได้มาดีแน่ๆการหายไปไหนแล้ววะไม่รู้อ่ะเราไปดูตรงเฮ้ยการมันอยู่ตรงนู้นตรงไหนการข้างหลังการข้างหลังหวานวิ่งเออจะหนีไปไหนได้ละการก็หนีขึ้นภูเขาไงหวานมันตามมาแล้วหวานมันวิ่งเร็วมากเลยเหมือนไททันเลยหวานมันตัวใหญ่มันก็เขาไหนมันก็หลบมันไม่พ้นหรอกนะเราควรหนีลงใต้ดินในถ้ำใช่แล้วต้องหาถ้ำเว้ยใช่มันหายไปอีกแล้วอ่ะมันเข้าถ้ำไม่ได้แน่ที่แรกคือมันหายไปอีกแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนฮีโร่บายแน่ๆที่แบบวาร์ปไปวาร์ปมาได้อ่ะเขาก็ว่างั้นอ่ะถ้าตอนเช้าคือมันจะยังอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะคือบรรยากาศแบบนี้คือมันหนักยังไงมีบ้านตรงนั้นมีบ้านเราไปหลบได้ใช่มันรู้สึกจะเป็นบ้านซอมบี้ของมอสใช่แล้วเราก็ต้องไปยึดบ้านใช่มันคงจะไม่รู้หรอกมั้งว่าอะไรเกย์โวยวายอะไรของแกเนี่ยลองมาดูก่อนหวานเขาแอบในบ้านแล้วจ้าตัวใครตัวมันแล้วหวานอ่านตัวใครตัวมันกันเฮ้ยย่าหวานมาแอบเร็วอุ้ยแอบได้ไหมมันอยู่นอกบ้านอะอะไรอะอุ้ยมันไม่เห็นหรอกมั้งเพราะว่าเมื่อกี้มันหันหลังอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยหวานมันเปิดเพลงแล้วไม่รู้น่ากลัวหวานข้อต้องรีบวิ่งออกอ่ะใช่การน่ากลัวว้าวเสียงน่ากลัวมากเสียงน่ากลัวมากเสียงน่ากลัวมากเสียงน่ากลัวเลยหวานไม่ต้องมาหวานเสียงแบบคำรามแบบขำมากันหวานต้องข้างหน้าเรามีป่าหวานเราไปหลบในป่าได้นะมันหายตัวไปอีกแล้วอ่ะอุ้ยมันเป็นอะไรของมันอ่ะจะกินก็ไม่กินจะฆ่าก็ไม่ฆ่าจะมาหลอกอย่างเดียวเลยหรือไงเนี่ยการอยู่ข้างหน้าแกอุ้ยการเขาว่าต้องไปชันหน้ากับมันแล้วมั้งชันหน้าบ้าอะไรมันน่ากลัวหวานตอนนั้นมีตอนนั้นเหมือนมีถ้ำอยู่หวานมันหลบในถ้ำใช่ไหมโอเคโอเคมันเข้ามาในถ้ำไม่ได้หรอกเขาก็ว่างั้นตรงไหนมีถ้ำนะตรงนั้นเนี่ยมีแต่ถ้ำน้ำอ่ะนี่ตรงนี้เป็นรูอยู่รีบวิ่งตามมาไหมไม่ตามโอเคตรงนี้นี่ถ้ำนี้ได้อยู่โอ้โหถ้ำก็เหมือนไม่ถ้ำตรงนี้ไหมโอเคอะไรมันโผล่ไว้มันทิ้งสมุดไว้อะเดลี่ใครหรือเปล่ามันโผล่มันโดนไหมใช่เหรอแล้วอะไรอะมันเขียนว่าโอ้โหตัวเองละคันเขาไปเลยแต่จะมันเป็นอย่างนี้การอยู่ไหนการเอาไปทิ้งเขาไปอย่างนั้นกันโอเคทุกคนก็หลับกินนี่ขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะตัวใครตัวมันทุกคนดีโอเคบ๊ายบาย